ีพนะคะก็มาจากคำที่ส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะเข้าใจว่า CPR ค่ะก็จะมาจากคำภาษาอังกฤษที่บอกว่าเป็นCardio Pulmonary Resuscitation นะคะซึ่งคำเนี่ย Cardio ก็คือหัวใจนะคะ Pulmonary ก็คือปอดค่ะแล้วก็ Resuscitation ก็คือปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพพอเอามารวมกันก็คือการปฏิบัติการเพื่อจะทำให้ระบบการไหลเวียนเนี่ยกลับมาทำงานได้ตามปกตินะคะก็คือการกดม้วนหน้าอกแล้วก็การช่วยหายใจเบื้องต้นค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการข้อบ่งชี้ในการที่เราจะทำ CPR นี่แหละค่ะเขามีข้อบ่งชี้อะไรบ้างคะค่ะข้อบ่งชี้เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2อย่างที่เราสอนให้ประชาชนรู้จักนะคะก็คืออันแรกต้องสตินะคะไม่รู้สึกตัวไม่ตอบสนองนะคะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการไม่หายใจนะคะการไม่หายใจหรือว่ามีอาการหายใจเยือกนะคะทั้ง2อันเนี้ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะต้องทำการ CPR นะคะโดยที่ถ้าเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำให้เขาจับชีพจรแต่น่าจะต้องมีการฝึกฝนเพราะถ้าเกิดเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเกิดไปจับชีพจรแล้วปรากฏว่าเอ๊ะชีพจรใครของเราหรือเปล่าหรือว่าของคนไข้ทำให้เราเริ่มต้นการช่วยฟื้นคืนชีพช้าไปเพราะฉะนั้นก็เลยเอาแค่2อย่างหมดสติไม่รู้สึกตัวกับไม่หายใจหรือว่าหายใจเยือกค่ะนะคะทีนี้ค่ะเรามาพูดถึงหากเราเนี่ยไปเดินตามที่สาธารณะแล้วดันไปแบบว่าเจอผู้ที่หมดสติหรือว่าหยุดหายใจเราจะมีวิธีการเบื้องต้นยังไงคะค่ะเบื้องต้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะอันแรกเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าสถานการณ์โดยรอบเนี่ยปลอดภัยค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นสถานการณ์ที่ไฟฟ้าช็อตนะคะหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะต้องมีการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะกระโดดเข้าไปเลยนะคะเพราะนั้นพอสถานการณ์โดยรอบเนี่ยปลอดภัยปั๊บเราจะเข้าไปค่ะนะเข้าไปที่ตัวคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะตกที่หลังของเรานะคะตกแรงพอที่จะให้เขาได้พอตื่นนะคะพอหลังจากที่ตกที่ไหล่เบาๆเนี่ยพร้อมกับการเรียกว่าคุณค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะถ้าเขาพอรู้ตัวเขาจะตอบสนองนะคะแต่ถ้าเขาไม่รู้ตัวเนี่ยเขาก็จะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็ในระหว่างนั้นเรารีบสังเกตเลยนะคะว่าเขาหายใจไหมค่ะนะคะโดยดูจากการขยับของทรวงอกนะคะอาจจะใช้มืออังที่จมูกหรือว่าสังเกตเสียงลมหายใจถ้ายังพอมีหรือว่าพอมีนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่เนี่ยเราจับที่มันแข็งแต่ถ้าหมดสติไม่รู้ตัวเลยแล้วก็ไม่หายใจหายใจอาจจะเป็นหายใจเมื่อยนะคะอันนี้ถือว่ามีภาวะที่ต้องทำการ CPR ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเรียกและเรียกช่วยเหลือเรียกตะโกนคนข้างๆช่วยด้วยคนไข้หมดสตินะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันถ้าสมมติไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยเราต้องเอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาอาจจะต้องกด1669ต้องโทร1669ทันทีนะคะแต่ว่าการโทรศัพท์ของเราเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการกดที่มันเป็นแบบสปีกเกอร์โฟนนะคะเหมือนแบบกดเพื่อให้เรามือเราจะได้อิสระเวลาเราปั๊มช่วยหายใจค่ะเราปั๊มชีวิตเนี่ยปั๊มเราก็จะได้มีมือที่จะไม่ต้องมาประคองเราตลอดเวลาเนี่ยแหละค่ะนี่คือการช่วยพื้นฐานที่พื้นฐานนะคะที่คุณผู้ชมค่ะก็สามารถที่จะช่วยอีกหนึ่งชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเราทำได้ถูกต้องเพราะพูดถึงตอนนี้ถึงขั้นตอนสำคัญแล้วคุณผู้ชมค่ะอันนี้ฟังดีๆเลยนะคะแล้วก็หากว่าไม่แน่นะการสอนครั้งนี้อาจจะเป็นการที่ทำให้ผู้ชมเนี่ยได้จดจำแล้วก็ไปช่วยชีวิตหลายชีวิตได้ด้วยเช่นกันถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะขั้นตอนสำคัญของเราของการช่วยฟื้นคืนชีพหรือว่าการทำ CPR อย่างถูกต้องถูกวิธีอาจารย์คะเริ่มต้นทำค่ะเริ่มต้นเลยนะคะสมมติว่าเราเจอคนไข้ที่หมดสติเราจะดูเหตุการณ์ก่อนนะคะโดยรอบปลอดภัยนะคะถ้าเกิดว่าอยู่ริมถนนหรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะต้องมีให้คนช่วยก่อนให้คนช่วยกันพื้นที่ให้โบกรถหรือว่าอะไรก่อนที่เราจะเข้าไปค่ะพอสถานการณ์เรียบร้อยดีเนี่ยเราเข้าไปตรงที่ไหนพุ่นค่ะนะเป็นยังไงถ้าพุ่นนะถ้าเขาไม่รู้ตัวตามสังเกตในระหว่างนั้นเราต้องรีบสังเกตเลยนะคะทรวงอกมีการขยับไหมถ้าทรวงอกไม่ขยับนะคะไม่ขยับไม่มีการหายใจเลยหรือแม้กระทั่งเขาหายใจเพื่อค่ะนะคะอาการหายใจเพื่อสักพักก็จะนำมาสู่หัวใจหยุดเต้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดไม่รู้ตัวนะคะไม่รู้สึกตัวค่ะนะคะเสร็จแล้วโทรเรียกช่วยด้วยค่ะคนไข้หมดสตินะคะคนไข้หมดสติปั๊บโทร1669ด้วยนะคะนะพอโทร1669เสร็จปั๊บในขณะนั้นนะคะเราก็มาดูเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มการกดม้วนหน้าอกนะคะก็ให้คนไข้นอนหงายราบบนพื้นนะคะพื้นแข็งทีนี้เวลาเรากดเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตรงส้นมือตรงนี้นะคะต้องประสานค่ะเอามือล็อกแบบนี้นะคะมือล็อกขวาขาซ้ายมือนี้ก็แล้วแต่มือขนาดขนาดใช่ถ้าขนาดซ้ายขวาได้ตรงนั้นเลยค่ะ
ตำแหน่งที่วางเนี่ยเราก็จะดูครึ่งล่างนะคะถ้าเป็นผู้ชายหน้าหน่อยก็คือระหว่างหัวนมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการดูอันนี้มันก็จะไม่ได้ละก็จะดูที่กระดูกกลางอกเอาครึ่งล่างนะคะครึ่งล่างนะเอาส้นมือที่ถนัดเนี่ยนะคะวางค่ะวางลงตรงกลางเลยนะคะมืออีกข้างนึงล้อมประสานกันส้นมือเนี่ยส้นมือจะอยู่ที่กระดูกกลางอกพอดีนะคะครึ่งล่างแขนตึงสองข้างค่ะแขนตึงเหยียดตึงนะเหยียดตึงเป็นแนวดิ่งนะไม่หอสอบแล้วก็ส่งแรงกดลงไปค่ะทีนี้เวลากดค่ะกดลึกก็จะลึกประมาณ5เซนถึง6เซนนะคะ5เซนถึง6เซนไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ความเร็วก็อยู่ประมาณ100ถึง120ค่ะกดเร็วไปก็ไม่ถึงช้าไปก็ไม่มีประสิทธิภาพนะคะทีนี้เวลาเรานั้นเราก็จะวางนะคะ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30นะคะทั้งหมดนั้นจะสังเกตเห็นว่าเวลากดลงไปปั๊บขึ้นมากดให้50ลงขึ้นก็ต้อง50เราจะไม่ทิ้งน้ำหนักเขาไว้ปล่อยให้คืนสุดเขาถึงบอกว่ากดเร็วนะคะกดลึกนะคะหยุดน้อยปล่อยที่สุดนะคะทีนี้ถามว่าเรากดไปนานแค่ไหนกดไปจนกว่าจะมีคนมาช่วยหรอคะทำได้ไม่ต้องแบบไม่ต้องทำใช่ไหมคะทีนี้มันมีเหมือนกันบอกว่าโอเคถ้ามีเรามีอุปกรณ์แบบนี้นะคะซึ่งหลายประเทศเขาจะมีให้นะคะเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับเป็นแมสค่ะก็เราก็จะเป่าปากไปอันนี้ก็จะกด30เป่าปาก2ครั้งนะคะที่เป็นแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคนภายนอกที่เราไม่รู้จักเนี่ยบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องของการติดต่อทางโรคทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ตรงนี้ที่จะไม่ต้องแบบว่าถ่ายไปแล้วกดค่ะเพราะนั้นถ้าเจอคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนี่ยเราก็มีทางเลือกก็หลบความเสี่ยงค่ะถ้าตรวจหน้าอกที่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยมีโอกาสรอดชีวิตได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็วิธีการกดเนี่ยนะก็คืออย่างนี้นะคะกดที่ครึ่งถึงครึ่งล่างนะคะใช้ส้นมือใช้ส้นมือจ้ากดลงไปก็คือกดไปเรื่อยๆหากยังไม่มีอุปกรณ์ในการทำก็กดไปจนกว่าจะมีใช่เพราะฉะนั้นเราถึงต้องบอกว่าพอเจอปั๊บต้องรีบโทรรีบโทรแล้วถ้าเกิดว่ามีแถวนั้นมีใกล้ๆก็คือจะมีอุปกรณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น LED นะคะเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบกับตัวมันอันนี้มาเร็วก็จะสามารถที่จะขับช็อคไฟฟ้าได้ถ้าเกิดเรื่องมีข้อบ่งชี้ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยสำหรับการที่ช่วยเป็นการฟื้นคืนชีพสำหรับผู้ที่หมดสตินะคะหรือว่าคือหยุดหายใจช่วงนั้นนะคะหากว่าสมมติปกติปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ต้องบอกใจนิดนึงเพราะว่าตามละครภาพยนตร์เราเห็นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็มีการรณรงค์ที่ให้ใช้ต้องอย่างมากตอนนี้นี่คือเราไปสอนถึงขนาดนักเรียนค่ะนักเรียนชั้นประถมนะคะเพื่อที่จะสอนให้เขาได้รู้จักการช่วยชีวิตการช่วยชีวิตเบื้องต้นคือเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเราสามารถช่วยชีวิตได้ภายในเร็วที่สุดอย่างน้อยภายใน4นาทีเนี่ยเชื่อว่าการฟื้นหายเขาจะดีขึ้นโอกาสการรอดชีวิตจะดีขึ้นในขณะเดียวกันเราต้องโทรเรียกระบบการแพทย์ฉุกเฉินนะคะก็คือ1669มีเลย4ตัวทำง่ายๆเลยค่ะและหากว่าสำหรับใครที่อาจจะทำวิธีการ CPR แล้วก็หรือว่าวิธีปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพเนี่ยไม่ถูกต้องเขาจะส่งผลเสียอะไรกับคนอันแรกก็คือการกดหน้าอกไม่ถูกต้องก็คือตำแหน่งนะคะมือเนี่ยส้นมือไม่อยู่ที่ถึงกลางค่ะทีนี้พอมาอยู่ข้างๆปั๊บกดลงไปกรอบโอ้โหค่ะกระดูกซี่โครงค่ะจะช่วยเขาใช่ค่ะกระดูกซี่โครงก็จะไปทิ่มอาจจะไปทิ่มทะลุหน้าปอดอาจจะไปทิ่มทะลุที่ถ้าเกิดเรากดต่ำไปก็จะเจอตับเจอม้ามอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีปัญหาอันที่สองก็จะเป็นเรื่องของการกดไม่ลึกค่ะนะคะกดขึ้นไปก็ไม่มีประสิทธิภาพกดมากไปก็ไม่ดีทำให้หัวใจมีการบาดเจ็บได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนแรงน้อยเนี่ยนะคะแรงน้อยไม่พอใช่ค่ะก็คือจะโถมไปเต็มที่เลยยิ่งทำให้เร็วพอเร็วไปก็ไม่ดีนะคะกดเบาไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นจำเลยนะคะว่าเวลากดเนี่ยต้องลึกพอสมควรก็คือ5เซนถึง6เซนนะคะแล้วก็ความเร็วก็คือ100ครั้งถึง120ครั้งต่อ
ต่อนาทีต่อนาทีใช่ค่ะก็จะให้สัญญาณกันหนึ่งและสองและสามไปอย่างนี้ไปเลยใช่เลยนะคะเพราะนั้นการทำจริงๆเนี่ยจะเหนื่อยต้องเรียกคนมาช่วยเด็กก็จะเป็นน้องๆผู้ชายหรืออะไรที่อยู่ในตรงนั้นมีการสลับกันด้วยใช่ค่ะใช่จริงๆแล้วแนะนำประมาณ2นาทีสองนาทีสองนาทีเปลี่ยนคนสองนาทีเปลี่ยนคนในที่พูดคุยกับการแพทย์นะคะแต่ว่าอันนั้นคือเขาฝึกแต่ถ้าอย่างของเราเนี่ยคิดว่า1นาทีก็หนักเหมือนกันการทำกันค่ะใช่ไปแต่มีหนึ่งข้ออาจารย์ถามเพราะว่าในโลกโซเชียลปัจจุบันนี้เราเห็นแบบว่ามีการแชร์ต่อๆกันมาในการทำ CPR บางคนเนี่ยเห็นน้องจมน้ำสติไปไม่รู้ทำยังไงคือแบบตื่นเต้นแล้วก็ไม่แบบขึ้นต่อแบบขึ้นต่อแล้วก็พยายามไม่เหมือนกันว่าให้น้องในสองรอบนะหมดนะใช่แต่ถามว่าสิ่งวิธีการที่เที่ยวเห็นในโทรทัศน์ตรงนี้มันคือสิ่งวิธีที่ถูกหรือผิดคะใช้หลักการเดียวกันเลยค่ะหมดสติไม่รู้สึกตัวไม่หายใจไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามนะคะเริ่มปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพให้เร็วที่สุดนะคะจะไม่มาเสียเวลาถ้าสมมติว่าจมน้ำปั๊บเนี่ยในความเชื่อเดิมเรายังมีการแบกเอาขึ้นบ่าเพื่อให้น้ำไหลออกมาแต่จริงๆคือน้องที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะคะก็จะมีไม่รู้สึกตัวไม่หายใจหรือว่าหายใจเลือดปั๊บเนี่ยเราถือว่าคนนี้ต้องทำ CPR ทันทีก็ทำได้เลยทำวิธีเดียวกันเลยใช่ค่ะสติแม้กระทั่งอีกอันนึงก็คือสำลักสำลักหายใจถ้าสำลักปั๊บเคี้ยวหมดสติไม่รู้สึกตัวก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำอีกแล้วค่ะบางเลยทำสิ่งอย่างเลยใช่แหมคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่าหากเราเรียนรู้วิธีการทำ CPR หรือว่าปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้อย่างถูกต้องถูกวิธีนอกจากสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้แล้วนะคะยังช่วยเหลือคนผู้อื่นได้ด้วยหากเรามีเหตุฉุกเฉินในกรณีที่เราต้องไปเจอในที่สาธารณะต่างๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะ